ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลรถถังจิตเมืองนนท์ปะทะคารมทาเครุเซกาว่ารอวันฟาดปากก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24โลกโซเชียลถึงกับร้อนระอุหลังรถถังจิตเมืองนนท์และทาเครุเซกาวะ2สุดยอดนักสู้ต่างปะทะคารมกันอย่างไม่มีใครยอมใครเพื่อหอมโรงก่อนการปะทะกันบนสังเวียนในอนาคตข้างหน้านับตั้งแต่ที่สุดยอดคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นอย่างทาเครุเซกาวะถูกเซ็นสัญญาเพื่อเข้ามาเป็นนักกีฬาในสังกัดวันอย่างเป็นทางการชื่อของรถถังจิตเมืองนนท์ราชันวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ก็ถูกพูดอย่างหนาหูในฐานะคู่ต่อกรคนแรกของทาเครุเซกาวะหลังในอดีตทั้งสองฝ่ายเคยส่งสารท้ารบกันอย่างดุเดือดมาก่อนแล้วโดยล่าสุดทาเครุเซกาวะและรถถังจิตเมืองนนท์ได้ออกมาปะทะคารมกันอีกครั้งบนโลกออนไลน์จนทำเอาโลกโซเชียลถึงกับร้อนระอุซึ่งทางวันก็ไม่รอช้าที่จะนำข้อความของทั้งสองฝั่งมาลงผ่านอินสตาแกรมวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อเป็นการโหมโรงก่อนการปะทะกันของคู่มวยในฝันที่แฟนกีฬาทั่วโลกเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้โดยทาเครุเซกาวะได้กล่าวก่อนว่าเป้าหมายของผมมีแค่รถถังเท่านั้นผมจะปราบรถถังให้ได้ก่อนที่ทางด้านรถถังจิตเมืองนนท์จะไม่รอช้ารีบโต้กลับทันควันว่าเพราะคุณเรียกชื่อของผมดังนั้นช่วยคว้าชัยชนะในวันครั้งแรกให้ได้เสียก่อนสำหรับค่าตัวของรถถังจิตเมืองนนท์ในไฟต์ต่อไปได้รับการยืนยันจากบิ๊กบอสชาตรีแล้วว่าเขาจะกลายเป็นนักกีฬาชาวไทยคนแรกที่ได้รับค่าตัว10ล้านบาทขณะที่คู่ต่อสู้คนต่อไปของรถถังจิตเมืองนนท์จะเป็นใครจะใช่ทาเครุเซกาวะที่แฟนทั่วโลกต่างเฝ้ารอการปะทะกันของทั้งคู่มาอย่างยาวนานหรือไม่เราจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบโดยเร็วทันทีที่มีการยืนยันการแข่งขันนักกีฬาสามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่นี่เป็นกลางชินแนลขอบคุณมากครับ